This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การคู่คำทางเพศเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual harassment ก็คือพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยแสดงออกถึงในยะทางเพศ นะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพาออยากคิดว่าการคุกคามทางเพศนี่มีแต่ชายทําต่อหญิงนะคะเคยมีหญิงทําต่อชายก็มีนะคะทำแล้วเนี่ยเหยื่อจะรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดความรู้สึกอึดอัดหรืออับอายเคยเห็นไหมคะที่เราเรียกว่าในตาลามกอะคะ่ะเป็นลักษณะการจ้องมองหน้าอกมองหน้าแล้วก็แลบลิ้นเลียรอบปาก มองขาอ่อนหรือชายกระโปรงผู้หญิงนะคะหรือจ้องเข้าไปในคอเสื้อนะคะหรือว่ายักคิ้วหลิวตาอะไรก็แล้วแต่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิิตพรค่ะ this is t o y PBS podcast วันนี้มาพูดคุยกันค่ะถึงวิธีการหนีจากการถูกคุกคามทางเพศนะคะ รูปแบบไหนที่เป็นการคุกคามทางเพศวันนี้เราก็มาฟังกันแล้วเราจะได้รมะมัดระวังตัวเองเพราะว่าบางทีอาจจะมาในรูปแบบเนียนๆหรือเราไม่รู้ว่านี่คือการคุกคามทางเพศนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ต้องคุยกันแบบจริงจัง นะคะคือท like ั้งที่เป็นข่าวและที่ไม่เป็นข่าวบ้างหรือบางทีเราไม่รู erm ้ว่าเอ้ยนี่คือการคุกคามหรือเปล่าอาจจะมีเอ๊ะอยู่บ้างแต่ไม่แน่ใจเกิดอีกฝ่ายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อะไรซะหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหากันขึ้นมาได้แต่ทีนี้ก็ต้องมาถามอาจารย์ละค่ะว่าเอออคำว่าการคุกคามทางเพศหรืออะไรเงี้ยมันมีนิยามมีความหมายมีอะไรให้เราพอจะแบบได้เข้าใจคำคำนี้หน่อยไหมคะ ค่ะมีค่ะชัดเจนขึ้นนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีกฎหมายมีอะไรที่มาคุ้มครองตรงนี้มากนักนะคะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะประจักษ์ในเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ย เรามีเรื่องของคุณธรรมเข้ามามากมถูกไหมคะก็คือรู้ว่าการกระทํานี้ดีไม่ดีจากรุ่นสู่รุ่นสอนกันผู้ปกครองบ้านเมืองหรือผู้นำประเทศอะไรก็เป็นคนดีมีคุณธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงทุกวันแล้วมันก็จะมีพวก ตัวแสบตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในเรื่องนี้และเรื่องเพศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดการถูกทําร้ายถูกการคุกคามคบางคนเนี่ยถูกทําร้ายหรือถูกคุกคามทางด้านนี้ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเนี่ยคือเขาคุกคามเราแล้วได้ก่นอนไหมคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลสื่ออื่นๆเนี่ยมันไวมากมันถึงเร็วมากะนะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้มาลองเข้าใจคำจำกัดความนี้ก่อนนะคะ,คะว่า การคุกคามทางเพศเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sexual harassment นะคะก็คือพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยแสดงออกถึงในยะทางเพศนะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะอยาคิดว่าการคุกคามทางเพศนี่มีแต่ชายทําต่อหญิงนะคะเคยมีหญิงทําต่อชายก็มีนะคะเพื่อให้เหยื่อเนี่ยนะคะทาแล้วเนี่ยเหยื่อจะรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดความรู้สึกอึอดอัดหรืออับอาย ะะหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะอันนี้คือคําจํากัดความที่เขาให้ไว้นะคะซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันทุกรูปแบบล้วนแต่สร้างบาดแผลทั้งจิตใจให้กับเยื่อได้ทั้งสิ้นเลยนะคะเราลองมาดูที่ว่ามันมีการกระทําอะไรได้บ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยจันวิพาดีใจว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายหน่วยงานจันวิพาเปิดเข้าไปดูในเว็บเนี่ย เพราะว่ามีหลายหน่วยงานมากเลยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ตั้งเป็นอะไรนะคะเป็นเหมือนกับประกาศหรือนโยบายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะในการคุ้มครองในเรื่องของการคุกคามทางเพศให้กับคนในหน่วยงานของตัว<น>เองดีมากๆเลยค่ะ,คะนะคะอ้าละคะ่ะเรามาดูที่หลักการกระทำการกระทำแรกคือการสัมผัสทางกายก็คือการใช้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้กระทำเนี่ยนะคะสัมผัสกับร่างกายของเหยื่อ โดยไม่ขออนุญาตก่อนะนะคะเช่นการแตะเนื้อต้องตัวนะคะการ,รลูบไล้การถูไถ ي, การกอดรัดการจูบนะคะการฉวยโอกาสหรือดึงมานั่งบนตักนะคะหรือโน้มตัวเอาหรือเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนี่มันใช่หมดเลยนะะต่อให้ไม่ได้สัมผัสเนี่ยแม้แต่ใกล้ๆก็ไม่ได้นึกะะถึงเหมือนเห็นในละครเยอะนะแนว<ช>นีน้ใช่ค่ะใช่ค่ะม,มันจะใช้คําว่าถ้าคนที่จะเริ่มคุกคามทางเพศหนักขึ้นเนี่ย ก็จะเริ่มจากน้อยๆก่อนนึก่อนไหมคะก็จะคอยดูว่าเหยื่อว่าอะไรไหมหรือเหยื่อคิดอะไรไหมอ,อะไรอย่างนีง้ใช่ค่ะเป็นลักษณะนั้นอ,อันที่สองค่ะเป็นลักษณะของคําพูดนะคะคําพูดเป็นสิ่งที่พบบ่อยมากเมื่อเหยื่อเนี่ยทำท่าไม่พอใจกับคําพูดเหล่านั้นนะคะหรือทําสีหน้าที่ไม่ดีออกมามก็มักจะแก้ตัวว่าเอ้ยล้อเล่นนะคะคิดมากไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีคำพูดตั้งแต่การวิจาร์รูปร่างหน้าตาการแต่งกายของเขานะะหรือชักชวนไปในที่ลับหรือพูดจาแทะลมพูดจาลามกพูดเดร์ตี้โจก๊กนะะหรือเรียกชื่อที่สอไปในทางต่างๆที่เป็นในเรื่องเพศอะนะคะแล้วก็อาจจะสนทนาหรือคุยในเรื่องเซ็กส์นะะ พูดถึงรถนิยมเรื่องเซ็กส์นะคะการถามประสบการณ์ทางเพศการพูดสองแง่สองง่ามนะคะห,หรือการสร้างเรื่องโกหกหรือข่าวลือทางเรื่องเพศเกี่ยวกับเหยื่อเนี่ยอ,อย่างเนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของการใช้คาพูดหมดนอกจากพูดทั่วๆไปอย่างที่บอกนี่แล้วเนี่ยบางครั้งมีการข่มขู่นะคะมีการการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างเช่นเออเนี่ยว่าไปกินข้าวกับผมสักมือสิถ้าไปกินข้าวสักมือเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะดูว ปีนี้อาจจะพิจารณาสองขั้นนะอะไรอย่างเงี้ยได้ขอไหมคะอะไรทํานองเนี้ะนะคะที่จะมันจะสอดไปทาง,างนั้นนะแต่ถ้าถ้าเห็นว่าเหยื่อตกใจหรือมีท่าทีต่อต้านก็จะพูดว่าเอ้ยพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะล้อเล่นแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันที่สามนะคะการใช้สายตาหรือสีหน้า ถึงแม้จะระบุยากเพราะมันแว็บเดียวใช่ไหมคะบางทีอ่ะ,าอะาการส่งสายตาหรือแสดงออกหรือสีหน้าส่อถึงเรื่องเพศโดยที่เหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางทีอาจจะหันไปเห็นพอดีนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกกลัวหรือขยะแขยงนะคะอ,อันนี้คือเหยื่อเผอิญหันไปเห็นเพราะพวกเนี้ยบางทีมันจ้องฝ่ายเดียว <S <S ถูกไหมคะเคยเห็นไหมคะที่เราเรียกว่าในตาลามกอะค่ะอ่า เคยไหมคะเคยเคยเห็นสายตาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะค่ะนะคะบางทีก็เป็นลักษณะของการจ้องมองหน้าอกนะคะมองหน้าแล้วก็แลบลิ้นเลียรอบปากมองขาอ่อนหรือชายกระโปรงผู้หญิงนะคะหรือจ้องเข้าไปในคอเสื้อนะคะหรือว่ายักคิ้วหลิวตาอะไรก็แล้วแต่นะคะเคยมีลูกศิษย์สาวๆถามบอกว่าแม่คะตาสายตาหื่นเนี่ยมันเป็นยังไงโอ ลูกอยากเห็นใช่ไหมอ่ะเปิดให้เขาดูอะไรรู้ไหมคะคลิปที่แสดงมอเตอร์โชว์อ่าคุณศิรีพรนึกออกไหมคลิปที่ตากล้องทั้งหลายเนี่ยนะคะไปถ่ายรูปสาวๆที่อยู่ในมอเตอร์โชว์ที่เธอนุ่งสั้นๆแล้วบางคนนี่สีหน้าหืนชัดเจนมากก็ขยายให้ลูกศิษย์ดูว่าเนี่ยลูกเห็นไหมว่าตาหืนมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีแสดงออกโดยไม่รู้ตัวว่า กล้องอื่นเขาจับเราอยู่เหมือนกันนะคะมันก็ปลดปล่อยออกมาเต็มที่ในลักษณะแบบนั้น <c oughs> นะคะค่ะอันต่อไปค่ะการส่งข้อความ <c oughs> นะคะหรือรูปภาพหรือการเป็นเขียนนะคะหรือพิมพ์นะคะเอ่อทั้งในโลกจริงนะคะทีอ่อาจจะไปแอบวางไว้หรือเอาโพสติทธ์ไปติดแปะไว้ใกล้ๆโต๊ะของผู้หญิงหรือหรือผู้ชายที่เราจะล่วงละเมิดเขาคุกคามเขาเนี่ยนะคะ หรือจะลงในโลกของออนไลน์นะคะหรือจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์ที่พูดอะไรมาเขาโพสอะไรแล้วเราก็คอมเมนต์กลับมาเนี่ยที่สื่อในเรื่องเพศหรือเป็นการแทะโลมหรือเป็นการที่ส่งสิ่งลามกอนาจารไปให้เขาดูนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายในเรื่องของท่าทางนะคะท่าทางเนี่ยเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นที่รู้กันว่ามีความหมายทางเพศ นะคะตั้งแต่ทําท่าน้ำํำลายหกผิวปากนะคะส่งจูบ <c oughs> ยืนชิดเกินไปไล่ต้อนให้เข้ามุมหรือกั้นขวางทางเดินนะคะลักษณะของการตามตือ้อติดตามตามรังควาน <c oughs> นะคะแล้วก็การกระทําที่ทําให้เหยื่อในรู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศอะคะ่ะทั้งหมดเลยอันเนี้ยอันนี้คือเพิ่งเกิดขึ้นกับน้องที่ทํางานค่ะเจอเอ,าอายุมากกว่าน่าจะรุ่นพ่อเลยแหลคะค่ะ มาคุกคามคือตามค่ะไปไหนก็ตามถึงบ้านก็ตามคือคือที่พักเลยนะคะแล้วก็ถึงขั้นแบบว่าอันนี้มันมันเจตนาชัดเจนแล้วก็มีการทำอันตรายกับน้องด้วยล็อกคออย่างนี้ค่ะคือแบบอันนี้คือเกินไปโชคดีว่าเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่ก็เลยได้แบบช่วยเหลือกันแต่ก็ยังตามอยู่นะคะทุกวันนี้ยังมาอยู่เลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงอ่าเราจะมีบอกว่าเราควรจะทํำยังไงนะคะ,คะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางคนบอกอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไม่ได้ถูกตัวยังไม่ได้ทําอะไรนะคะก็บอกเลยว่าแค่ตรงนี้ยแค่คุกคามนะคะมันก็ส่งผลกระทบแล้วนะคะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเหยือ่อถ้าผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยนะคะมันก็จะมีปฏิกิริยาออกมาชัดเจนก็คือในเรื่องของ ความเครียดที่เกิดขึ้นมันก็ส่งผลต่อร่างกายนะฮะชัดเจนเช่นปวดหัวปวดท้องคืนไส้อาเจียนเจ็บปวดส่วนนั้นส่วนนี้มือมื่หนุเมื่อยล้าอ่อนเพรยกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาทางกายทั้งสิ้นนะคะพ้นต่อจิตใจยิ่งชัดเจนเลยนะคะก็คือว่าตั้งแต่กังวลซึมเศร้าโกรธรู้สึกผิดโทษตัวเองบางคนในโทษตัวเองว่าเอ๊ะฉันทำอะไรก็ถึงได้มาทำอย่างนี้ับฉัน เอะฉันนุ่งสั้นไปหรือเปล่าฉันแต่งตัวไม่ดีหรือเปล่านะฮะหมดความมั่นใจในตัวเองหวาดหวั่นกับอนาคตนะคะว่าเอะฉันจะทํางานที่นี่ต่อไปได้ไหมแล้วฉันไม่ทําที่นี่แล้วฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันฉันจะไปหางานที่ไหนค่ะรู้สึกอ่อนแอไม่สามารถปกป้องตัวเองได้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยป่วยทางจิตเลยค่ะเช่นซึมเศร้าหรือว่าอาจจะเป็นโรควิตกกังวล นะคะซึ่งตรงนี้มันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวมันไม่ใช่กระทบกะทบกระเทือนต่อจิตใจของเหยื่อเท่านั้นนะคะความหวาดกลัวกันถูกคุกคามเนี่ยไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ส่งผลถึงองค์กรคือตัวที่ทำงานเองทำงานไม่ดีอ่ะส่งผลถึงครอบครัวครอบครัวก็ ไม่มีความสุขไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเกิดแบบเราอาจจะเมองเราไม่ได้มองในมุมมองของความเป็นเหยื่อค่ะถ้าคนเป็นเหยื่อเขาเขาไม่โอเคอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจนการถูกคุกคามค่ะทีนี้อย่างที่คุณสุรีพรถามเมื่อกี้ว่าอน้องโดนอย่างนี้แล้วจะทำยังไงนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยนะคะ ถูกคุกคามทางเพศเนี่ยเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือตัวเขาจะทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าหลายตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าดีใจที่หลายหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาการถูกทุกขามในเพศทางเพศในที่ทํางานแล้วะนะคะเพราะมันมีข่าวตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยโดยเฉพาะถ้าคนที่คุกคามนะั้นเป็นผู้ใหญ่มีอํานาจอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย นะคะก็จะเห็นว่าผู้น้อยเนี่ยตกเป็นเหยื่อที่ไม่มีทางหนีไปไหนได้นะฮะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันอาจจะมีผลต่อการให้คุณให้โทษอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเหยื่อเนี่ยกลายเป็นคนเชื่อว่าเหยื่อเนี่ยเป็นคนไม่ดี นึกออไหมคะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะเพราะว่าบางทีก็ถูกข่มขู่นะคะแล้วเหยื่อก็ไม่สามารถที่จะไปบอกใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครได้เพราะว่าอํานาจราชศักของคนที่มันทําอยู่หรือมีอํานาจในการให้คุณให้โทษนี่แหละนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาแนะนําว่าถ้าโดนที่ไหนก็ตามพยายามเอาตัวออกมาจากตรงนั้น นะคะหรือสถานการณ์เสี่ยงตรงนั้นให้มาอยู่ในกลุ่มชนหรืออะไรก็ตามนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มของคนหรือสถานการณ์ที่เสี่ยงเกินความจําเป็นแต่ถ้าหากจําเป็นเนี่ยก็ต้องคิดหาวิธีป้องกันตัวเองหรือหาทางหนีที่ไล่เช่นเ,เรารู้แล้วว่าครั้งที่หนึ่งคือไม่มีใครหรอกที่มันตะปบเบี่ยทันทีนึกออกไหมคะมันก็จะมีทรายมาก่อนว่าเริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะเราก็อาจจะมีการ ส่งสัญญาณกับเพื่อนสนิทหรือคนที่เราคิดว่าเราจะพึ่งพาได้เนี่ยว่าเอ้ยถ้าต้องเข้าไปในห้องนี้นะถ้านานไปนิดนึงเนี่ยโทรศัพท์เลยนะเข้ามาในเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีเสียงให้รู้ว่าเออหรือบางทีเนี่ยก็จะมีบอกว่าแม่โทรมาที่บ้านโทรมาอะไรเงี้ยให้รีบกลับดึงอ่าดึงอันนี้ออกมาจากตรงนั้นคือต้องมีเพื่อนที่คอยช่วยส่งสัญญาณให้เพื่อนดึงออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราออกมาเองเนี่ยบางทีมันไม่ได้ นึกออกไหมคะหรือบางทีก็จะสมมตินะคะว่าหัวหน้ากองกองหนึ่งเนี่ยทำอย่างนี้กับเราเราก็อาจจะให้หัวหน้ากองอีกกองหนึ่งที่ใหญ่กว่าเนี่ยรับรู้หรืออะไรอันนี้เป็นเป็นในลักษณะของการสนิทก่อนนะคะว่าให้โทรว่าหัวหน้าคนนี้ตามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะบางทีไปอยู่ในห้องที่เป็นห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยเราออกมาลำบากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะบางคนก็ใช้ลักษณะเนี้ยค่ะกับครู นึกออนไหมคะมในบางที่ที่ครูบางคนก็ดูไม่น่าไว้ใจแล้วเรียกเด็กเข้าไปอางเงี้ยเพื่อนก็จะโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็บอกอเอ้ยแม่มาตามแล้วแม่มารับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ให้ช่วยเหลือกันนะคะอ,อันที่สองค่ะปฏิเสธบอกปฏิเสธกับผู้ที่กระทําเราไปเลยแล้วตั้งสติให้ดีนะคะการบอกปฏิเสธเช่นบอกเขาทําอะไรเราก็ตามเนี่ยแล้วบอกอย่านะไม่ไม่เอานะไม่ถูกนะอะไรเงี้ยนะคะ เพื่อตระหนักรู้ว่าตัวเราเนี่ยกำลังถูกคุกคามนะไม่ใช่ไะถามว่าทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะไม่ใช่นะต้องบอกว่าหยุดยานะไม่ถูกนะอย่ามาทำอย่างนี้กับเรานะไม่ได้นะ,ะนะคะ,ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้พาตัวเองออกมาแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธนะคะมองผู้กระทำว่าสิ่งที่เขากระทำอยู่นั้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องบอกว่าอย่าทำนะไม่ได้นะหรือส่งเสียงร้องหรือเรียกให้ผู้อื่นช่วย นะคะอย่านิ่งๆแล้วเขาบอกทาอะไรอ่ะทําอะไรอ่ะถามอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องส่งเสียงร้องเพราะเวลาที่เขาสืบสอบเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเราปฏิเสธไหมเราขอความช่วยเหลือไหมเราอะไรไหมคือบางทีเนี่ยเราตั้งสติไม่ทันน่ะเราก็ไม่ได้ทําสิ่งเหล่าเนี้ยกลายเป็นเราสมยอมค่ะนะคะอันต่อไปนะคะถ้าออกมาพ้นจากตรงนั้นแล้วเล่าให้คนอื่นฟังค่ะนะคะว่า เล่าเรื่องหรือระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้คนที่ไว้ใจก่อนไม่ใช่ขาเมาส์ที่ไปพนทนานะคะเพราะเราต้องดูทางหนีทีไล่ให้ดีเพราะว่าบางทีคนที่เขาทำเนี่ยมีอํานาจหรือบางทีเนี่ยในสายตาคนอื่นเนี่ยเขาเป็นคนดีคนดี<อ>เรามาพูดแล้วไม่มีใครเชื่อบอกโอ้คนนี้ยังตาละสีมาพูด<ม>ได้ว่าม<อ>ไม่ <จะ S 1> ดีนะคะพรานั้นดูทางหนีทีไล่ก่อนออแต่ว่าเล่าให้คนที่เราไว้ใจได้แล้วเป็นเพื่อนที่ไว้ อะไรจริงใจต่อกันเนี่ยให้รับฟังนะคะอาจจะขอความปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือกับคนที่อาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่อาวุโสกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางทีเรามาใหม่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วคนเนี้โอ้โหร้ายคนเลยค่ะที่บอกว่ามีเหตุข่มขืนเนี่ยแล้วบอกคนนี้ทําอ้ไม่เชื่อคนนี้ดีจะตายเป็นคนดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เจ้านุ่พาเจอมาเยอะค่ะนะคะที่ใช้คําว่านักบุญ อในคราบนักบุญนมานในคราบนักบุญเจอมาเยอะแล้วค่ะอันต่อไปนะคะ <c oughs> แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ดําเนินการเรื่องนี้นะคะโดยการคิดแผนให้รอบคอบว่าจะแจ้งใครโอ้เดี๋ยวนี้โชคดีนะคะ มันมีหน่วยงานต่างๆเนาะที่ดังๆในสังคมเนี่ยที่เข้ามาพร้อมมา<ด>ช่วยเหลือเรานะคะในรูปแบบไหนได้ไดบ้างเยอะแยะเลยนะคะ<ช><ช>และบางครั้งเพราะว่าการที่เราจะร้องแรแหกกระเชิงไปคนเดียวเนี่ยการร้องเรียนเนี่ยบางครั้งยิ่งถูกกลั่นแกล้งหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขามีอํานาจวาสนามากกว่าเรา<ช>นะคะ<ช>มันต้องอาศัยการแจ้งหลายหน่วยงานนะคะหลายคนและต้องมีพยาน นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมีหลักฐานที่จะยืนยันได้พาะหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราไปบอกเขาปากเปล่าเพราก็ไม่เชื่อหรอกค่ะนะคะต้องพยายามมาถึงข้อห้านะคะคือการบันทึกและรวบรวมหลักฐานนะคะสี่กับห้านี่ไปด้วยกันนะคะบันทึกและรวบรวมหลักฐานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันทึกเหตุการณ์เช่นสมมติว่าเรากลับมาแล้วเรามาจดบันทึกใส่สม,มุดเราไว้เลยลว่าครั้งที่หนึ่งวันที่นี้เขาทําอย่างนี้ี้กับเราถัดไปอีกสองทวันเอาอีกแล้ว บันทึกไว้เพราะมันเขียนย้อนหลังไม่ได้ถูกไหมคะนะคะเช่นแล้วก็นอกจากการบันทึกแล้วก็เป็นอันอดเสียงอัดคลิปนะคะถ่ายภาพเขียนบันทึกไดรี่อย่างที่บอกอะ่ะนะคะอย่างคนที่เขาชอบเขียนไดรี่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะบันทึกเหตุก,การณ์ประจําวันของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแคปข้อความเก็บไว้อย่างเช่นถ้าว่ามีการไลน์มีอะไรที่เป็นลักษณะชู้สาวหรือพูดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแคปไว้เลยนะคะแล้วเพื่อใช้ในการดําเนินการสอบสวนทางกฎหมาย นะคะเรียกว่าถ้าเอาเรื่องต้องเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยเขาก็ดิ้นไปอย่างอื่นอีกเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นบันทึกเหตุการณ์วันเวลาสถานที่บุคคลที่เป็นพยานต้องมีพวกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะคนเหล่านี้มันถึงจะเข็ดที่จะลงโทษหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะทีนี้เมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะมันก็ต้องมีการเยียวยาเยียวยาฮิวใจตัวเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะ อย่างที่บอกก็บางทีสังคมก็มองกลับจากเหยื่อก็กลายเป็นเยตัวแสบเยตัวร้ายไปอ่าอไปกลายในนี้ค่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะ่ะนะคะมันจะถูกบูลลี่สองทางเสมอเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเหยียวยาอย่างแรกเลยขอให้ปรับวิธีคิดว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดนะคะอย่างที่บอกว่ายิ่งสมัยคมสังคมสมัยก่อนนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยอาจารย์วิภาขอย้อนหลังไปสัก 70-80บปิ 70, ปีที่แล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงข่มขืนเนี่ยนะคะถูกสังคมประนามหยามเหยียดมากเลยใครถูกข่มขืนนมะ้ะทั้งที่เป็นเหยื่อนะอแต่กลับถูกสังคมตราหน้ามากเลยเพราะนั้นไม่มีใครกล้าบอกว่าถูกข่มขืนนะคะ<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ปรับวิธีคิดใหม่ว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดนะคะอย่าไปโทษตัวเองขอให้ตั้งสติให้ดีทําความเข้าใจว่าเหยื่อไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าอับอาย เราไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำไอ้คนกระทำเนี่ยมันต้องเป็นคนอายอนะคะคนอื่นที่ทำสิ่งไม่ดีเหล่านี้แหละเป็นคนที่ต้องอายไม่ใช่<ะ>เรานะคะอันที่สองค่ะมองหาข้อดีหรือสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยต่ำลงมากๆนะคะอ,อ,อาจจะถูกสังคมต่อว่าครอบครัวเองอาจจะโทษว่าเราเนี่ยแหละ ฝ่ายผิดใช่ไหมเราไปอยู่ทําไมดึกดึกเราไปทําไม,ไมในที่เปลี่ยวๆ,ๆีทำไมเราแต่งตัวโป๊ะแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะไอ้ไอ้การแต่งตัวอะไรเนี่นเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราทําแล้วเราผิด S <S 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 นะคะบางครั้งมันมีความจําเป็นบางครั้งมันมีอะไรแต่อะไรนะคะ <S 2> <S 2> <ง>ที่การรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการฮิลตัวเองเนี่ยเราต้องพยายามหาข้อดีของตัวเองค่ะหาข้อที่จะชื่นชมตัวเองเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาให้ได้นะคะว่าการกระทาบางอย่างเนี่ยเช่นเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วเราทําสําเร็จนะคะการทําสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกชีวิตมันกระชุ่มกระชวยขึ้นอะไรขึ้นนะคะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น หรือถามคนรอบข้างท่านนึกไม่ออกมันกําลังตื้อฉันมีอะไรดีมั่งอ่ะช่วยบอกฉันหน่อยสินะคะ<อ>ฉันจะได้เอามาชื่นชมตัวเองมันกู้ค่ะเข้าใจไหมคะเป็นการากู้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยกลับมามนะคะเพราะหลายคนเนี่ยจะยังไงอะ่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดรู้สึกอะไรต่างๆนะคะไม่เชื่อคุณสุรีพรก็ลองไปถามน้องคนนั้นก็ได้ว่าที่ถูกคุกค,ค,คามอยู่ทุกวันเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่นั่นแหละ เขาใช้ชีวิตแบบไม่ปกติแล้วตลอดเวลาอย่เงี้ยค่ะยังเป็นเด็กและประการสุดท้ายของการฮิว mm ตัวเองเนี <h 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 ่ยนะคะก็คือว่าถ้ามีความคิดนะคะหรืออารมณ์หรือพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆนะคะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะเช่นแบบว่าเราอาจจะกังวลมากใช่ค่ะเช่นบางทีมีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจเช่นปวดท้องไม่เลิกสักทีนะคะหรือปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอ่อบางคนอาจจะหายได้เองหายได้เร็วแต่บางคนเนี่ยเป,เป็นแบบแผลทางจิตใจไปอีกนานมีอาการผิดปกติอาจจะคิดวนเวียนคิดเรื่องร้ายๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอนอนไม่หลับนะคะสมาธิความจำแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิยาหรือเป็นแพทย์นะคะที่เขาอาจจะต้องให้การรักษาหรือให้ให้วินิจฉัยก่อน ให้วินิจฉัยก่อนแล้วให้การรักษาอาจจะต้องใช้ยาบางตัวช่วยอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพื่อให้ดีขึ้นถ่ายความวิตกกังวลนั่นเ้เนาะใช่คือพะบางคนมันจะระแวงตลอดเลยค่ะใช่อาจจะโดนหนักมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วบางทีเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบอกใครแล้วเก็บเอาไว้แล้วโดนคุกคามอยู่นั่นแหละอยู่อย่างนั้นอ่ะมันนานๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยค่ะนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้โดนกับตัวเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ขนาดไหนนะคะค่ะ แล้วคนจะมาบอกว่าเอ้ยลืมลืมมันไปไม่มีอะไรหรอกนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่จริงอะค่ะมันเป็นแผลเป็นที่ฝังอยู่จนกระทั่งย่าแย่ไปในที่สุดนะคะหรือจะมีผลต่ออนาคตของการมีคู่ครองมีอะไรต่อไปอีกในอนาคตก็ได้ชีวิตก็แบบพังอะคือไม่ได้พังคนเดียวบางทีเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะโอโหเพราะว่ามันมันมีมาทุกยุคทุกสมัยเลยไหมคะอาจารย์ในกับการคุกคามอะในรูะแบยังไงตามเนี่ย เออต้องใช้คําว่าเพศหญิงเนี่ยมันจะถูกคุกคามมากนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะร่างกายที่อ่อนแอกว่าอะไรกว่าแล้วก็สังคมเนี่ยผู้ชายมักจะเป็นใหญ่หนึกออกไหมฮะมเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่ในการปกครองของผู้ชายที่เป็นใหญ่เพราะนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยไม่มีคุณธรรมนะคะหรือเป็นคนที่มักมากในเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยก็เป็นเหยื่อล่ะค่ะนะคะแต่ก็มีในปัจจุบันเนี่ยที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายคุกค,คาม,มเพราะนั้นเด็กเนี่ยใครที่อยู่ใน ใช้คำว่าในปกครองอะคะ่ะตั้งแต่โรงเรียนมาอะไรมาเนี่ยก็มีอยู่นะคะที่ว่าครูคุกคามเด็กหรือว่าพูด พี่เลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีการคุกคามกันแบบนี้โดยที่เด็กเองบางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่าเขาคุกคามตัวค่ะอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าให้ไปเหมาเรื่องของอาชีพหรืออะไรนะคือมันเป็นเรื่องของบุคคลค่ะนิสัยคือคือที่ยกตัวอย่างโรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าเด็กมันก็ต้องอยู่ในโรงเรียนถูกไหมคะอยู่กับครูเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าครูทุกคนต้องใช้คําว่าหนึ่งในล้านหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนอะไรอย่างนี้ที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นแค่เฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าก็ แต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่ามันมีวิธีแบบรูปแบบไหนเนะะาะะจะการพูดการกระทํจาจะอะไรก็แล้วแต่สายตานี้ก็ใช่หมดแหละ,ะ,ค,ะคือถ้ารู้ว่าเขาเริ่มคุกคามเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกว่าอย่ายอมให้เขาทำต่ออ,อต้องบอกเลยว่าหยุดนะอะไรนะวันก่อนนี่จะมีเคสที่เด็กเอาแคปที่ครูพูดกับเด็กมาออกทีวีนะฮะเด็ก ใช้ได้เลยนะคะเด็กฉลาดมีการเตือนครูอีกว่าครูเป็นครูนะครูอย่าทาอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ดีนะเออเนี่ยเด็กเราเก่งนะคะเด็กเราเก่งคือไม่ใช่ว่าเขาทําแล้วก็ยอมให้เขาพูดเรื่อยเจื้อยไปเรื่อยเขาก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่เพราะนั้นต้องบอกให้เขาหยุดค่ะไม่ใช่ว่าทําไมอ่ะทําไมถามอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้ทําไมอย่างนี้ล่ะไม่ใช่คําถามแล้วค่ะต้องบอกว่าหยุดอย่าทํามันผิดนะมันเลวนะใช่แล้วยิ่งแบบคุณแบบเป็น อาจงอาจารย์เนี่ยใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่วันนี้ได้มาให้เป็นแนวทางสําหรับคุณผู้ฟังไว้แล้วก็ช่วยช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันในที่ทำงานด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์จมัมพิพาค่ะคยินดีค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย P ี s p เ d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เค็มเป็นรสชาติอร่อยแต่กลับก่ออาการและโรคได้มากมายปัจจุบันตรวจพบคนไทยเป็นโรคอะไรจากความเค็มมากที่สุดรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาเล่าให้ฟังครับความเค็มสวนใหญ่ได้มาจากกัน กินเกลือเครื่องปรุงรสใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์แต่จริงๆสารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคุมการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทคือโซเดียมตัวโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในอาหารหลายประเภทรวมทั้งอาหารที่ไม่เค็มด้วยนะอย่างเช่นผงชูรสผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตแต่จริง,รงๆที่พบบ่อยปัจจุบันเนี่ยเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือแกง เกลือแกงหรือว่าน้ำปลาซีอิ๊วนี่แหละ <Trans l ators> อันนี้ก็เป็นแหล่งที่สําคัญคือในกรณีที่ร่างกายเสียน้ําเสียเกลือแร่ความดันเลือจจจดจะตกความดันหิตต่ํายอย่างเช่นเราท้องเสียเนี่ยเราไปโรงพยาบาลหมอก็จะให้น้ําเกลืออันนี้ก็จะทำพยุงความดันหิตเท้กกับมาปกตินะครับเพิ่มรแรงดันเลือดอะไรต่างๆซึ่งก็ทําให้ร่างกายทํางานปกติตทํทงานปกติอันนี้ก็คือในกรณีที่ร่างกายขาดเกลือแร่นะครับรซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องกินเกลือบ้างแต่ ปัจจุบันคนไทยอาจจะกินเกลือมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าชินนะคือความเคยชินกับกินมาตั้งแต่เด็กวัฒนธรรมการกินกินอาหารมักดองหรือว่ากินปลาเค็มเนื้อเค็มตั้งแต่เด็กก็ทําให้ลิ้นติดกับความเค็มเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากินเค็มหรือบางทีเรากินเกลือแฝงเกลือแฝงที่ไม่เค็มอย่างเช่นผงชูรสซุปก้อนหรือว่าผงฟูขนมเบเกอรี่ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเกลือแฝงที่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวครับแล้วปัจจุบันพบว่าคนที่เป็นโรคที่เกิดจากการกินเค็มเช่นความดันโลหิตสูงโรคไตเนี่ย พบคนไข้อายุน้อยลงความดันโลหิตสูงปกติในอดีตเราพบ30-35ปีเริ่มเป็น <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้เราเจอคนที่เรียนหนังสืออยู่มหาว mm. ิทยาลัย20-25เป็นความดันโลหิตสูงแล้ว mm. ก็ร้อยคนกินยาความดันสักสิคนเราก็ตกใจแล้วใน วัยที่อยู่มหาวิทยาลัยเนาะความดันรุนแสูงถ้าไม่รักษาเนี่ยโรคแทรกซ้อนมันจะมาเยอะเช่นโรคไตโรคหัวใจความดันอัมพฤกษ์อัอม,าพ,อมาพาตปัจจุบันคนไทยที่ป่วยก็เป็นความดันสูงเนี่ยพบถึง23%เปเกือบเกือบหนึ่งใน4ของผู้ใหญ่เนาะคนเดินมาตะบนท้องถนนผู้ใหญ่4คนจะมีคนที่เป็นความดันสูง1คนแล้วก็ต้องกินยาความดันสูงหนงคนคิดเป็นตัวเลขก็จะประมาณ13ล้านคนลิ้นคนไทยมักจะชินกับความเค็มนะพอเรากินเริ่มระยะหลังเรากินอาหารนอกบ้านบ่อยแล้วก็ พอกินเคม็นมนนนๆมันติดอ่ะจะต้องเติมเพิ่มคราวนี้การการเติมเพิ่มเนี่ยถ้าเติมรสชาติที่แบบจัดจ้านนะหมอแนะนําว่ากินเปรี้ยวจากมะนาวกินเผ็ดจากพริพกอันนี้ปลอดภัยไม่อันตราย<ะ>มีข้อมูลว่าการกินเผ็ดเนี่ยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดได้ลดความดันได้นะครับเพราะฉะนั้นการกินเผ็ดในในคนไทยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง<ะ>แต่ว่ากินหวานกับกินเค็มเนี่ยมีปัญหาผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายาม เติมเคปรุงน้อยหน่อยโดยเฉพาะกินอานนอกบ้านนะก็ปรุงมาแล้วนะมันโตะอาหารก็อย่าปรุงเพิ่ม This is Thai PBS Podcast <S <S ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.